สวัสดีครับวันนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวหุ้นที่เป็นแชมป์ร้อนแรงที่สุดประจำเดือนพฤษภาคมหุ้นบริษัทคาสเซอร์พีคจำกัดมหาชนหรือ CPS หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กครับมีทุนจดทะเบียนเพียง40ล้านหุ้นพา10บาทและเมื่อสิ้นปี2564 Market Cap เพียง152ล้านและตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นหุ้นอยู่นอกสายตานักลงทุนปริมาณการซื้อขายแต่ละวันน้อยมากบางวันก็ซื้อขายกันไม่กี่พันบาทบางวันก็ระดับหมื่นบาทแต่หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปีนี้ราคาหุ้นพุ่งทะยานเลยนะครับเพราะว่ากำไรเติบโตก้าวกระโดดจากไตรมาสแรกปีก่อนขาดทุน30ล้านไตรมาสแรกปีนี้กำไรสุทธิ47ล้านนักลงทุนก็แห่เฮโลเข้าไปไล่ซื้อหุ้นราคาพุ่งทะยานจากวันที่11พฤษภาคมปิดเพียง3บาท70ก็ลากกันไปแล้วครับรอบแรกเนี่ยลากกันไปตั้งแต่วันที่12พฤษภาถึงวันที่20พฤษภาคมราคาจาก3บาท70ขึ้นมาปิดที่14บาท90นะครับขึ้นมา 300% แต่หลังจากนั้นก็พักนะฮะพักช่วงแรกคือระหว่างวันที่23ถึง26พฤษภาคมปรับฐานลงจาก14บาท90ไปเหลือที่10บาท90แต่หลังจากวันที่27พฤษภาคมไล่กันอีก3ซีลิ่งติดๆนะครับจนมาปิดที่23บาท70ภายในระยะเวลา13วันทำการหุ้นตัวนี้ครับซีลิ่ง8วันลบ4วันนะครับปรับฐานลงเล็กๆรวมเวลาแล้วจากวันที่12พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมราคาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเต็มๆครับ20บาทขึ้นมา 540% ก็เป็นหุ้นที่ร้อนที่สุดนะครับคิดดู13วันทำการเนี่ย540%และไม่รู้นะครับอนาคตเป็นยังไงในระยะสั้นแนวโน้มจะขึ้นอีกต่อเนื่องสร้างสถิติเป็นหุ้นที่ร้อนต่อไปหรือไม่เพราะว่าค่า P/E ratio ล่าสุดเนี่ยประมาณ10เท่าครับถ้าหุ้นตัวนี้ผลประกอบการใน9เดือนหลังเติบโตเหมือนไตรมาสแรกน่าสนใจครับอาจจะเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดประจำปีนี้ก็ได้ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กเป็นหุ้นร้อนแรงแต่ทำไมตลาดซับไม่ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายมีเหตุผลครับเพราะว่าค่า P/E ratio ต่ำแม้ว่ามูลค่าการซื้อขายและราคาจะร้อนแรงก็ตามแต่อยู่ในเหตุในผลนะครับและต้องชมเชยว่าบริษัทนี้รักษาหลักธรรมาภิบาลอย่างเหนียวแน่นเพราะไม่มีข้อมูลภายในรั่วไหลนะครับไม่เหมือนบริษัทจดทะเบียนทั่วไปมักจะมีอินไซเดอร์เข้ามาเก็บหุ้นก่อนแต่นี่ราคาไม่ขยับเลยนะครับจนกระทั่งประกาศงบไตรมาสแรกกำไรสวยราคาถึงพุ่งทะยานใครจะสนใจนะครับอยากจะไปลงทุนศึกษาข้อมูลนะครับตอนนี้ก็มาแรงแล้วถ้ามั่นใจว่าศึกษาแล้วแนวโน้มปีนี้เติบโตจากไตรมาสแรกราคานี้น่าสนใจเก็บไว้ลงทุนครับ